รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยนาฬิกา Orient The Best Japanese Mechanical Watch ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ To Be Professional รายการที่จะมาเพิ่มพูนทักษะความเป็น Professional ให้กับคุณผู้ชมเริ่มกันด้วยช่วงแรกกับ Fabulous Pro พบกับเรื่องราวการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในช่วง Advice by นิชยาอัปเดตงานปาร์ตี้สังคมแวดวงเซเลบริตี้ในบรรยากาศงานที่จัดขึ้นแบบโปรเฟชชั่นแนล Signature Studio พบกับทุกเรื่องราวที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความน่าสนใจ Born to be Professional พบกับดร.สมศักดิ์ชลาชนทั้งหมดนี้ใน To be Professional ช่วง Fabulous Proสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะใน Advice by นิชยาค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะตุ้มก็จะมาพูดถึงบนใบหน้าของคุณผู้หญิงนะคะที่สามารถจะดึงดูดใจให้เราดูมีเสน่ห์ขึ้นได้นะคะนั่นก็คือริมฝีปากของเรานั่นเองค่ะบุคลิกของเราเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างได้นะคะโดยที่วันนี้เราอาจจะอยากลุคคาแรคเตอร์อีกแบบนึงพรุ่งนี้เราอาจจะอยากเปลี่ยนลุคอีกแบบนึงด้วยการแต่งแต้มสีสันบนริมฝีปากของเราได้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณผู้ชม professional ของเรานะคะจะมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะในการเลือกสีลิปสติกนะคะรวมทั้งประเภทของเนื้อต่างๆด้วยนะคะซึ่งมีหลากหลายมากค่ะและช่วงท้ายนะคุณผู้ชม professional นะคะก็จะมาแนะนำนะคะในการเลือกสีของลิปสติกนะคะใน4สี4ลุคแล้วก็4สไตล์นะคะคุณผู้ชมก็ลองดูนะคะว่าคุณผู้ชมเหมาะกับคาแรคเตอร์แบบไหนกันพร้อมแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะริมฝีปากของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีโทนสีที่มาดูแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าด้วยในเรื่องของเชื้อชาติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่มีสีผิวขาวนะครับผิวเข้มผิวเหลืองหรือแม้กระทั่งคนผิวสีเนี่ยเพราะฉะนั้นสีผิวปากของเขาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปการเลือกลิปสติกนะครับที่มีความเหมาะสมเนี่ยหรือเฉดสีที่มันดูเข้ากันเนี่ยเพื่อเป็นการดึงบุคลิกของเขาเนี่ยให้ดูมีความโดดเด่นขึ้นมาเนื้อแรกของเราอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อที่เป็นที่ชื่อว่าสตินนะเนื้อนี้เนี่ยจะเป็นลิปสติกเนื้อที่ได้รับความนิยมมาตลอดเวลาของเรานะเป็นเนื้อในสัมผัสยุคแรกๆเลยที่มีมาของแม็กจะให้การปกปิดระดับที่แบบว่ากลางจนถึงมากได้เราก็สามารถที่จะเพิ่มระดับของการปกปิดได้สำหรับเนื้อที่2อันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับที่ชื่อว่าเนื้อแมทโทนสีส่วนใหญ่ที่เลือกกันตอนนี้ที่แมทที่ดังๆมากๆของแม็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเฉดที่เป็นสีแดงซึ่งเนื้อแมทเนี่ยก็จะให้ลุคที่ดูแบบติดทนตัวนี้จะไม่มีประกายครีมชีนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อครีมเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบไฮชายหน่อยจะมีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของความที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างสูงทีเดียวอันนี้เป็นเนื้อแบบดั้งเดิมนะครับของเราซึ่งจะไม่ค่อยมีโทนสีมากนักเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้จะเป็นเนื้อเกรสเนื้อเกรสนี่ตัวนี้จะเนื้อจะดูใสแวววาวเหมือนกระจกเลยนะเวลาทาไปปุ๊บจะเคลือบริมฝีปากของเราให้เนี่ยให้ดูสดใสขึ้นเนื้อฟรอสต์เป็นลิปสติกยอดนิยมอีกหนึ่งเท็กเจอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ง่ายเป็นลิปสติกที่เนื้อให้ประกายแบบไฮชายนะครับค่อนข้างสูงเลยตัวนี้เวลาทาไปปุ๊บจะให้ผิวสัมผัสของริมฝีปากที่ดูแบบว่าดูสดใสมันจะดูไบรท์หน่อยเนื้อเป็นแอมพลิฟายจะเป็นเนื้อครีมอีกชนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมเลยนะจะมีมอยส์ชูไรเซอร์ที่เข้มข้นมากให้การปกปิดระดับที่เป็นแบบว่าปานกลางจนถึงเข้มสุดได้ลัสเตอร์จะเป็นเนื้อที่มีคุณสมบัติแบบกึ่งกลอสนะครับตัวนี้จะเป็นระหว่างลิปสติกกับกลอสอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผิวสัมผัสของเขาเวลาทาปุ๊บเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่ดูแบบว่านุ่มนวลแต่ก็ดูแวววาวดูฉ่ำชินสุพรีมก็เป็นเนื้อที่เป็นลักษณะ
คุณสมบัติใกล้เคียงกับลัสเตอร์แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทำให้ริมฝั่งของเราเรียบเนียนขึ้นทันทีและตัวนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมที่เป็นพวกคอลลาเจนบูสเตอร์ที่เวลาที่เราทาไปปุ๊บจะทำให้ริมฝั่งของเราดูอิ่มเต็มดูชายขึ้นสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็น MAC Mineralize Rich Lipstick นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือตัวนี้จะมีส่วนผสมของน้ำแร่นะครับซึ่งจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุมินเนอรัลเนี่ย77ชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาไปปุ๊บเนี่ยริมฝั่งของเราจะแบบว่าเหมือนได้รับการบำรุงไปในตัวสำหรับสาวๆนะครับที่ชื่นชอบสไตล์การแต่งหน้าหรือว่าปรับเปลี่ยนลุคของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยวันนี้เราจะมีประมาณ4ลุคนะครับที่ดูแบบว่าเทรนด์สุดๆเลยสไตล์แรกเนี่ยที่แนะนำก็คือจะเป็นสไตล์ลุคที่ดูสาวได้แบบดูโก้หน่อยดูเปรี้ยวหน่อยจะแนะนำสีที่ชื่อว่าสีซินจะเป็นลักษณะสีที่เป็นแบบ deep red ซึ่งตัวนี้จะมีส่วนผสมของโทนที่เป็นแบบน้ำตาลอมแดงลุคที่2 อันนี้สำหรับสาวที่ชื่นชอบแบบว่าเหมือน follow หรือว่าแต่งหน้าเหมือนแบบให้เหมือนกับ celebrity หรือว่าลุคที่ดูเป็นแบบพรมแดงนั่นเองนะครับลุคที่เป็นแบบกาล่าต่างๆเราจะแนะนำสีลิปสติกที่ชื่อว่า MAC Ruby Woo ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแมทซึ่งจะเป็นแบบว่าสีแดงเอาง่ายๆแบบแดงเพลินที่ดูแบบว่าสวยมากๆเลยลุคที่3นะครับจะเอาใจคนที่แบบชื่นชอบอะไรที่ดูสดใสหน่อยนะครับเป็นแบบน่ารักสดใสดูร่าเริงนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เป็นครีมชีนนะครับที่ชื่อว่า Pink Pearl Pop นะครับจะออกเป็นโทนสีที่เป็นลักษณะแบบเหมือนพีชก็ออกชมพูอมส้มนิดๆนะครับตัวนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความสดใสแล้วก็ร่าเริงสุดท้ายเหมาะสำหรับคนที่ชอบแต่งตาแบบโฉบเฉี่ยวซึ่งตัวนี้จะชื่อสีว่า MAC Spectre Tone นะจะเป็นโทนสีนูดที่ออกเป็นน้ำตาลนูดๆแต่ไม่ได้ดูแบบว่าดูซีดมากหรือว่าดูนูดมากเราก็จะได้เคล็ดลับแล้วก็เทคนิคดีๆนะของการเลือกลิปสติกขอให้ทุกคนสนุกแล้วก็เอนจอยกับการแต่งหน้าของตัวเองนะครับผู้ชมครับวันนี้เนื้อหาสาระนะคะก็มากพอสมควรนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่รักสวยรักงามนะคะคงจะได้ประโยชน์กันไปพอสมควรนะคะก็คงแนะนำให้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะเสื้อผ้าและเครื่องประดับนะคะโดย Niche Collection by นิชยาค่ะอยู่ที่พิษณุสตูดิโอสี่แยกสิริราชค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วค่ะเราไปพบกับสีสันของช่วงเลยนะคะกับงานนะคะที่เหล่าเซเลบริตี้นะคะไปปรากฏตัวกันนะคะซึ่งดูนะคะว่าแต่ละท่านเป็น professional กันแค่ไหนนะคะพร้อมกับบรรยากาศของงานนะคะที่จัดกันแบบ professional ค่ะซึ่งอยู่ในช่วงของ Fabulous Pro ค่ะช่วง Fabulous Pro Fabulous Pro วันนี้คุณตุ้มนิชยาจะพาคุณชมมารังสรรค์บรรยากาศพรมแดงจำลองเสมือนเดินอยู่ในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์กันเลยค่ะงานนี้แบรนด์แอมบาสเดอร์ Royal Paris อย่างชมพู่อารยาที่เรียกได้ว่าเป็น Queen of Cannes ของเมืองไทยที่ครั้งนี้ได้เตรียมไปเฉิดฉายบนพรมแดงเป็นปีที่4จะเป็นอย่างไรนั้นต้องคอยติดตามชมกันค่ะงานนี้เหล่าบรรดาเซเลบริตี้ต่างก็แต่งองค์ทรงเครื่องมาประชันกันในงานอย่างคับคั่งแต่ละคนเขาพกพาความเป็นโปรเฟชชั่นแนลกันมาขนาดไหนต้องลองไปชมกันหน่อยค่ะโดยส่วนตัวค่ะเป็นคนชอบแต่งตัวที่สไตล์แบบเรียบๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะมาในชุดดำใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็มีดีเทลข้างหน้าคือจะไม่เรียบจนเกินไปแล้วก็ข้างหลังจะเป็นแบบมีผ่าหลังนิดนึงแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะคะด้วยอ็อกเซสซอรีอย่างเช่นแบบกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะชุดทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นที่ชุดยาวแต่ของบริษัทอาจจะเป็นชุดที่สั้นขึ้นแล้วก็ใช้แบบดีเทลพวกเลื่อมแบบนี้ค่ะให้ดูแบบระยิบระยับแล้วก็เป็นสุ่มที่แบบดูแบบดูใหญ่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์เขาแบบเดินพรมแดงซึ่งเป็นแบบ Georgeous Black แต่ว่าจะให้ใส่แบบเดรสยาว Evening Dress ก็รู้สึกว่าไม่เหมาะกับตัวเองก็เลยวันนี้อยากจะแมนแมนหน่อยก็เลยเป็นลุคแบบ Masculine Lookก็วันนี้เราอยากให้แต่งตัวออกมาเป็นแบบสบายๆเพราะงานมันบ่ายๆเงี้ยแต่เราก็อยากแบบเป็นร็อกนิดนึงแต่เราก็เป็นร็อกแบบหวานๆแบบมีดอกไม้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งแบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยโดยปกติส่วนตัวเฟย์เป็นคนที่แต่งตัวเรียบๆไม่ได้เป็นอะไรที่หวือหวามากดังนั้นเนี่ยก็จะออกแนวคลาสสิกแล้วก็ glamorous item ที่เรียกว่าเป็น must have หรือเรียกว่าจะต้องใช้เลยก็อาจจะเป็นลิปสติกเดรสเรียบๆสวยๆนะคะแล้วก็เจลลารี่ที่เก๋ๆไม่กี่ชิ้นเรียกว่าจะ complete look ผู้หญิงได้เลยค่ะก็
professional ด้านก็คงอาจจะเป็นพิธีกรแล้วค่ะก็คิดว่าเป็นอะไรที่ทำได้ดีที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนกับเป็นน้ำไม่เต็มแก้วพร้อมที่จะแบบปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมอะไรใหม่ๆ professional ที่ดีเนี่ยคุณจะต้องรู้จักเปิดรับความคิดเห็นของคนรอบข้างแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็คิดว่าทำได้ดีนะคะจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเป็น to be professional ในเรื่องงานมากที่สุดค่ะตอนนี้ร่วมสนุกกับกิจกรรม professional เพียงแค่ส่งภาพถ่ายทั้งเสื้อผ้าหน้าผมในลุคความเป็น professional ภาพใดที่สื่อถึงความเป็น professional มากที่สุดรับไปเลยบัตรที่พัก1 bedroom suite ocean wing พร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่าน1คืนที่อมรีภูเก็ตรีสอร์ท to be professional